สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวิชานี้การขายเบื้องต้นหนึ่งเบสิกเซอร์วิสหนึ่งนะคะมันโดยกระจายโดยอาจารย์อิสราทัญญผลนะคะเป็นอีเมลที่อยู่ที่ข้างล่างนะคะถ้ามีข้อสงสัยสักถามนะคะสามารถเข้าไปถามได้ในอีเมลนะคะวิชานี้นะคะการขายเบื้องต้นหนึ่งเบสิกเซอร์วิสหนึ่งนะคะคือประสงค์ของการเรียนของวิชานี้ทำไมคะหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาทำไมคะเข้าใจหลักการของการขายความรู้พื้นฐานต่างๆการขายนะคะเพื่อทำไมคะเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะออกไปเป็นนักขายที่ดีนะคะแล้วก็มีเจตนาคติมีจิตนิสัยมีการทำงานด้วยความที่รับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ในเด็กนะคะรวมถึงควรจะมีอะไรคะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็คำอธิบายรายวิชาในที่นี้นะคะก็จะพูดถึงอะไรคะการขายต้นต้นหนึ่งเราจะพูดถึงอะไรศึกษาเกี่ยวกับการขายนะคะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการขายวิวัฒนาการการขายหน้าที่การขายนะคะประเภทลักษณะของการขายรวมถึงความรู้เกี่ยวกับตนเองและความรู้เกี่ยวกับกิจการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้านะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งนะคะเราจะต้องเรียนรู้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะตนเองกิจการผลิตภัณฑ์แล้วก็กับลูกค้ารวมถึงคู่แข่งนะคะทำให้ทราบถึงอะไรคะคุณสมบัติของการเป็นนักขายที่ดีนะคะแล้วก็สร้างโอกาสนะและความก้าวหน้าของนักขายนะคะเป็นเรื่องของอะไรคะการขายเรื่องต้นหนึ่งเบสิกเซอร์วิสนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทที่หนึ่งนะคะการขายเบื้องต้นหนึ่งบทที่หนึ่งเราจะต้องเรียนรู้ถึงอะไรคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขายนั่นเองนะคะเราจะเข้าไปในเนื้อหาเลยนะคะว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายเราจะรู้อะไรได้บ้างนะคะนะคะหัวข้อของการบรรยายนะคะเราก็จะทราบถึงอะไรคะความหมายของการขายวิวัฒนาการของการขายรวมถึงบทบาทสำคัญของการขายนะคะเราจะรู้ว่าความหมายของการขายหมายถึงอะไรนะคะวิวัฒนาการของการขายเป็นแบบใดเริ่มต้นตั้งแต่อะไรคะอดีตมาถึงปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยใช้นะคะการขายในรูปแบบใดนะคะรวมถึงบทบาทสำคัญต่างๆทางการขายนะคะอะไรนะบทบาทอะไรสำคัญที่ทำให้เกิดหน้าที่ของการขายได้นั่นเองนะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทที่หนึ่งนี้เราก็สามารถอธิบายถึงความหมายของการขายได้นะคะอธิบายถึงอะไรคะวิวัฒนาการของการขายรวมถึงอธิบายถึงบทบาทสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นกับการขายนะไม่ว่าจะเป็นความหมายของการขายหรือวัฒนการการขายสำคัญบทบาทสำคัญของการขายถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นักการขายจะต้องทราบและเรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้นั่นเองนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะความรู้เบื้องต้นของการขายนะคะความหมายของการขายนะคะในที่นี้ก็ให้ความหมายของการขายด้วยว่าเป็นความสามารถในการที่จะชักชวนให้คนทำไมคะซื้อสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ขายมีกำไรและผู้ซื้อทำไมคะได้รับประโยชน์นั่นเองนะดูง่ายๆว่านักขายจะต้องทำไมคะชักชวนให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าทำไมคะซื้อสินค้าหรือบริการของเราสิ่งที่เขาได้รับคือกำไรนะคะผู้ขายได้กำไรและผู้ประโยชน์ผู้ซื้อก็จะได้รับผลประโยชน์จากการที่เขาซื้อสินค้าหรือบริการนะคะดูง่ายๆดูง่ายๆหรืออีกทางหนึ่งก็คือการขายคือเป็นความพยายามที่แรงกุมที่ทำให้ผู้ขายชักจูงให้ผู้ซื้อหรือผู้มุ่งหวังต่างๆเข้ามาซื้อสินค้านะบางครั้งเขาไม่มีความตั้งใจเลยที่จะซื้อสินค้านะคะแต่ผู้ขายนักขายนี่ทำไมคะจูงใจชักจูงนะคะให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคซื้อสินค้านั่นเองนะคะโดยที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนนะคะก็จูงใจเปิดซื้อเดินมาเจอคุยอธิบายถึงตัวสินค้าอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้ผู้บริโภคกันนะหรือลูกค้าซื้อสินค้าโดยที่ไม่ตั้งใจหรือบางครั้งเขาไม่ได้ปลุกปั่นนั่นเองนะคะเราก็จะสรุปความหมายของการขายในที่นี้นะคะหรืออีกอันหนึ่งเขาจะพูดถึงว่าการขายเป็นกระบวนการที่ผู้ขายเสาะหากระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อนะคะแล้วเขาก็ตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพื่อให้แหละคะประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็คล้ายๆกับความหมายสองอันที่แล้วนะคือเป็นไงคะเสาะหาให้ผู้ขายเสาะหาและ
ดูที่ลูกค้าคนไหนต้องการแล้วเขาก็กระตุ้นความต้องการแล้วก็ตอบสนองเรานี้และเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้เลยนะคะสรุปได้ว่าการขายคือทักษะและก็ความสามารถของบุคคลในการที่จะอะไรคะน้อมน้าวให้ผู้อื่นนะคะให้ผู้อื่นเห็นถึงข้อเสนอที่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายนำเสนอไปนะคะแล้วฝ่ายที่ถูกชักจูงก็เกิดความต้องการนะต้องการและทำไมคะซื้อนะคะซื้อทั้งอันก็ทั้งสองอย่างก็คืออะไรได้กำไรทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็การขายก็เป็นทักษะที่ทำไมคะสร้างทัศนคติเจตนาและคติที่ดีในใจของให้ผู้ซื้อให้ผู้ซื้อนั้นทำไมคะซื้อผลิตภัณฑ์และแต่บางครั้งแล้วความจริงแล้วไม่ใช่ความพยายามที่ซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นการทำไมคะสร้างสิ่งดีๆเจตนาคติดีๆหรือความรู้สึกนึกคิดดีๆนะคะอยากได้ชิดให้ผู้อื่นเข้ามาเองนะคะเป็นการที่ทำไมคะเกิดความอะไรคะโน้มน้าวรู้สึกว่าผู้อื่นเข้าต้องการเนี่ยพูดชักจูงน้อมน้าวขึ้นมานะเพื่อให้เขาทำไมคะเห็นข้อต้องการแล้วก็ซื้อสินค้าของเรานะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรนะทักษะของฝ่ายขายนะคะแล้วทำไมคะผู้บริโภคได้รับประโยชน์นะเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าทำยังไงให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและมาซื้อสินค้านะคะปัจจุบันจะเห็นว่านะคะนักขายค่อนข้างที่จะกลัวอะไรคะกลัวความอะไรคะปฏิเสธนะคะเห็นได้ง่ายคือกลัวมากเลยคิดและก่อนที่จะพูดหรือต้องอะไรกลัวมากกับการปฏิเสธนะคะกลัวมากกับการที่ได้รับการปฏิเสธจากผู้บริโภคหรือลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาทักษะหรือสิ่งอะไรที่จะโน้มน้าวนะคะให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสินค้ารับร่างนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการนะคะจากแผนภาพนะคะจากแผนภาพจะอธิบายได้ว่าการขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องนะคะต้องเกิดจากผู้ขายหรือพนักงานขายทำไมคะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือของตนเองนะคะไปเสนอต่อลูกค้านะคะแล้วเขาก็ได้รับค่าตอบแทนในรูปของอะไรคะรูปของเงินนะคะการขายของพนักงานขายก็จะมีจะประสบความสำเร็จได้นั้นนะคะเขาจะต้องมีนะคะอาศัยถึงผลิตภัณฑ์นะคะแล้วผลิตภัณฑ์นี้จะต้องมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าผลิตภัณฑ์ของเขาอาศัยพนักงานขายโดยเสนอขายลูกค้าต่อลูกค้าแล้วนะคะเขาก็ต้องมีอะไรคะหากไม่มีพนักงานขายที่อะไรคะมีคุณภาพแล้วนะคะพนักงานที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ก็อะไรคะย่อมค้างอยู่ในบริษัทหรือโปรดักต์นะคะก็จะได้แล้วพนักงานขายจำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือมีความรู้ความสามารถเพื่อให้ทำไมคะสินค้านะคะออกไปนะนอกจากนี้แล้วนะคะลูกค้าก็คือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกันนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องทำไมคะจะต้องขายหรือลาหรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรความพอใจนะคุณภาพของสินค้าหรือบริการและผู้ขายก็จำเป็นจะต้องค้นหาให้ได้ว่าลูกค้าเขาเนี่ยอะไรคะผลิตภัณฑ์ที่เขานั้นน่ะพอใจหรือไม่นะคะแล้วก็นำมาทำไมคะปรับปรุงถ้าลูกค้าไม่พอใจเขาก็นำมาปรับปรุงต่อไปนะคะจะเห็นว่าไม่ว่ามันเกิดการซื้อขายแล้วก็จะต้องเกิดองค์ประกอบของการขายทั้งหมดนะคะอันแรกแต่ผู้ขายหรือผู้ซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ค่าตอบแทนและก็ความพึงพอใจนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบดังกล่าวจะต้องอาศัยอะไรคะความเกี่ยวข้องตลอดเวลานะคะอาศัยความเกี่ยวข้องเวลาแล้วมาพูดถึงปัจจัยต่างๆขึ้นมาก็ย่อมเป็นสำคัญทุกปัจจัยที่พูดมาถึงนี้ทำไมคะจำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็จะต้องทำไมคะมีความสัมพันธ์และก็สอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการขายในที่นี้ก็จะตอบด้วยผลิตภัณฑ์นะคะว่าผลิตภัณฑ์ยังไงผู้ขายนะคะผู้ซื้อรวมถึงเมื่อได้รับสิ่งต่างๆแล้วผู้ขายผู้ซื้อได้รับประโยชน์ผู้ขายก็ได้รับค่าตอบแทนนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะมาดูประเด็นนะคะประเด็นสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการขายนะคะประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงคืออำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อนะคะอำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยผู้ขายจะเป็นผู้อำนาจมากกว่าลูกค้าในอดีตนะคะแล้วก็ปัญหาคือผู้ขายก็ทำไมคะผลิตสินค้าออกมาไม่มากนะแล้วก็ผลิตปริมาณค่อนข้างจำกัดนะคะนี่พูดถึงในอดีตนะคะแล้วก็ทำไมคะเขาก็ซื้อสินค้าออกมาต้องเลือกไม่มากนะนะคะ
แต่ปัจจุบันใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ต่างคนต่างผลิตนะคะรูปแบบสินค้าตัวเดียวกันแต่มีอะไรคะความอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกก็ทำไมคะอยู่ในอำนาจนะคะอำนาจของผู้ซื้อนะคะสินค้าที่ผลิตไปแล้วก็ทำไมคะจำเป็นจะต้องรีบนำออกมาขายนะคะเพราะฉะนั้นอำนาจในการซื้อของผู้ขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ขายก็ควรจะทำก็คือทำไมคะผู้ขายจะต้องเข้าใจนะคะเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยอะไรคะเป้าหมายของเขาเป็นยังไงต้องการอะไรนะคะรวมถึงว่าเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผู้ค้ามีความต้องการของสินค้าเขามากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อผู้ขายนะคะผู้ขายจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าทำไมคะผู้ซื้อต้องการอะไรนะต้องรู้จักเป้าหมายรวมถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับลูกค้านั่นเองนะคะอันที่สองเราจำเป็นจะต้องทราบถึงอะไรคะความพึงพอใจของลูกค้านะคะความพึงพอใจในการซื้อขายในที่นี้นะคะไม่ว่าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายควรจะอะไรคะได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วโดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายนะคะเขาก็ควรจะได้รับอะไรคะความพึงพอใจนะคะทั้งสองฝ่ายนะแต่ใครก็ตามนะคะเมื่อเขาได้รับความพึงพอใจแล้วทำไมคะเขาก็ทำไมคะซื้อขายเกิดความอะไรอ่ะเกิดความพอใจนะคะเกิดเมื่อจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายเมื่อเกิดความพึงพอใจมันก็จะมีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ราคาที่เขาก็ทำไมคะได้เหมาะสมผู้ขายได้ได้เงินนะคะผู้ซื้อก็พึงพอใจนะคะทั้งทางด้านคุณภาพสินค้านะคะคือทำยังไงก็ได้ให้เกิดอะไรคะความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายได้นั่นเองนะคะเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขายนะคะตอนนี้เรามาดูถึงตารางนะคะตารางของความพึงพอใจในการซื้อขายนะคะเราก็จะต้องทราบถึงตารางต่างๆของความพึงพอใจในการซื้อขายนะคะจะเห็นว่านะคะความพึงพอใจของผู้ขายเกิดจากอะไรคะถ้าพอใจลูกค้าผู้ซื้อพอใจก็ธรรมดาทั้งสองฝ่ายก็ย่อมมีความสุขนะคะคือผู้ขายสินค้าในราคาที่พอใจผู้ซื้อก็ซื้อสินค้าในราคาที่ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำอะไรคะประสบสิ่งที่เขาได้รับไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำข้อมูลต่างๆนะคะเกิดการตัดสินใจรวมถึงการให้บริการการขายนั่นเองนะคะอันที่สองทำไมคะผู้ขายไม่พอใจถ้าผู้ซื้อไม่พอใจคือทั้งสองฝ่ายก็เกิดทุกข์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็คืออะไรคะบางทีผู้ขายโดนกดราคาไม่พอใจและราคาไม่ได้อย่างที่ต้องการนะคะแล้วผู้ซื้อได้รับสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นก็ย่อมเกิดความขึ้นมาไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็เกิดความไม่พอใจนะคะอันนี้ก็เกิดความทุกข์ทั้งสองฝ่ายไม่อยากขายนะคะอันที่สามอะไรผู้ขายพอใจและผู้ซื้อไม่พอใจนะคะทั้งสองฝ่ายทำไมคะผู้ขายอยากขายแต่ผู้ซื้อไม่อยากซื้อนะคะหากจะซื้อก็ต้องเป็นการจำยอมโดยมันแบบอายหนักนะดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะหมายถึงว่าผู้ขายทำไมคะพอใจที่เขาจะขายสินค้าที่จะรับแต่ผู้ซื้อทำไมไม่พอใจนะคะเป็นการที่ทำไมคะให้สินค้าหรือบริการที่ต่างๆที่ได้รับนะคะแต่ต้องซื้อเพราะหาที่ไหนได้แล้วซื้อไปหาที่ไหนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่พอใจแต่ก็ต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปนะจำเป็นต้องซื้อนะคะอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่มีผู้ขายน้อยรายอาจจะมีผลิตไม่เยอะหรืออาจจะเป็นทำไมคะซื้อภาวะเร่งด่วนนะต้องใช้เดี๋ยวนี้นะคะแต่ทำไมก็แพงเหลือเกินนะคะคุณภาพไม่อย่างที่คิดแต่จะเป็นต้องใช้นะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะคะส่วนอันที่สี่จะหมายถึงอะไรคะผู้ขายไม่พอใจแต่ผู้ซื้อพอใจนะคะเป็นอะไรคะผู้ขายไม่อยากขายแต่ผู้ซื้ออยากซื้อนะคะแล้วผู้ขายก็มาคะเช่นการมีภาวะจำยอมที่จำเป็นจะต้องซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายไม่พอใจอาจจะไม่พอใจทางด้านราคาอาจไม่พอใจในสิ่งต่างๆหลายอย่างนะคะ
แล้วก็ทำไมนะแต่ต้องการต้องขายเพราะอาจจะเป็นข้อตกลงกันไว้แล้วนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกรณีนี้พบกับทำไมคะมีขายบ้างนะคะผลิตสินค้าหรือสินค้ามีที่ขายมากๆลูกค้าก็ทำไมคะไม่งอก็ได้แต่ลูกค้าจำเป็นต้องขายนะคะภาวะจำยอมเพื่อไม่ให้สินค้านี้คงคลังหรือเพื่อได้ให้เงินคืนเงินกลับมาได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตารางนะคะตารางสร้างความพึงพอใจในการซื้อขายนั่นเองนะคะอันที่3เป็นเรื่องของสินค้าและบริการนะคะสินค้าและบริการนะคะคำว่าสินค้าหรือบริการในที่นี้มีความหมายว่าสินค้าเป็นสิ่งที่ทำไมคะมีตัวตนหรือไม่ตัวตนหรือจับต้องได้นะคะแล้วก็ทำไมคะเช่นอะไรเครื่องสำอางโทรทัศน์นะส่วนบริการในที่นี้คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะคะเช่นบริการตัดผมบริการซักอบรีดบริการโรงแรมห้องพักต่างๆนะคะแล้วพวกนี้เขาก็รวมไปถึงการอะไรคะซ่อมแซมสินค้านะคะรับประกันสินค้าให้คำแนะนำต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการขายที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะต้องเจออะไรคะมีความสำเร็จจากความรู้นะรวมถึงทักษะในการที่นำตัวอย่างสินค้าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในระยะการระหว่างการนำเสนอสินค้าพนักงานขายอธิบายได้ว่าสินค้านั้นขนาดชัดเจนเพียงใดนะคะแล้วก็ทำภาวะจำยอมอย่างไรแล้วก็สินค้านี้จะมีประโยชน์มากเพียงใดหากทำไมคะหากลูกค้าไม่สามารถรับรู้ได้นะคะแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อไปได้ยากนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วสินค้าและบริการสำหรับการขายเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรคะจะประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีทั้งความรู้มีทั้งทักษะมีทั้งประสบการณ์ในตัวสินค้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้นั่นเองนะคะคราวนี้เราพูดถึงวิวัฒนาการของการขายนะคะวิวัฒนาการของการขายเนี่ยก็จะมีเรื่องการงานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเรียนระบบแลกเปลี่ยนสมัยก่อนเขาจะเรียกอะไรนะระบบบาร์เทอร์ซิสเต็มคือใช้ไม่ใช่เงินนะใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนกับเงินนะคะแล้วก็มีระบบอะไรคะปัจจุบันมีอะไรมะเครดิตนะคะปัจจุบันก็จะมีเครดิตนะคะยุคแรกก็จะเป็นขายสินค้าให้พ่อค้ามีการปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพนะพวกนี้เขาก็เน้นละความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูยุคเริ่มแรกนะคะยุคเริ่มแรกเป็นการขายผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนะคะเกิดมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณนะคะกรีกโบราณเขาจะหลักฐานที่เขาพบขึ้นมานะคะเป็นเชื่อไว้ว่าหลักฐานที่เดินทางไปกับพ่อค้าเป็นก๊อกคาราวานนะคะผ่านทะเลทรายนะเราเลือกภาพต่างไปนะตั้งแต่ปี2005 2500ก่อนปีพุทธศักราชนั่นเองนะคะแล้วเขาก็เดินอาจจะมีอะไรคะเดินเครื่องเดินเรือค้าขายเครื่องเทศเครื่องเงินนะคะก็จะมีขึ้นมานะคะพวกนี้จะมีมาเข้ามาแล้วเขาก็จะเป็นหาบเร่นะคะถึงประเทศจีนหรือทวีปเอเชียลักษณะการซื้อขายในระยะต้นก็เป็นอะไรคะเป็นโลคอสหรือเรียกว่าทำหน้าที่ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะคะผลิตภัณฑ์จากโรงงานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารเสื้อผ้านะคะพวกนี้เขาก็จะเป็นเร่ขายไปยังที่ทำไมคะสถานที่ต่างๆนะคะสถานที่ต่างๆเพราะค้าเร่พวกนี้ก็จะมีที่สุดกว่าคือเขาจะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำผึ้งนะคะน้ำหอมเครื่องเทศถึงข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนำมาขายนะคะแล้วก็ขายในที่ในเมืองห่างไกลนะคะตลาดเร่ขายไปตามเมืองนะคะพวกนี้ทำไมคะเริ่มไม่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพขายนะคะเขาก็อยู่ที่สภาพนะหลักแหล่งไม่แน่นอนนะคะที่อยู่หลักแหล่งไม่แน่นอนจบเรื่องแล้วก็ทำไมคะเรียกว่าไม่มีอะไรนะคะก็เกิดขึ้นมานะคะเป็นการพอหลังจากนั้นก็จะมีการอะไรคะระบบอุตสาหกรรมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะมีการผลิตสินค้านะคะขึ้นมากมายนะคะเรียกว่าจำหน่ายสินค้าขึ้นมากมายนะคะแล้วก็หลังสงครามโลกเนี่ยเขาผลิตขึ้นมานะคะผลิตขึ้นมาแล้วเขาก็มีการปฏิวัตินะอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะและผลิตสินค้าทีครั้งละมากมากแต่นะ mass production นะคะคือผลิตมากมากนะคะประกอบกับอะไร
ความเจริญเข้ามานะคะความเจริญทางด้านบ้านเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ทุกคนนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการขายว่าเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สินค้านะคะขายได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำไมคะให้ความสนใจให้ความสำคัญแก่การและการขายนะอาชีพการขายก็มีอะไรบ้างมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตที่มีผู้ผลิตสินค้าก็มากขึ้นผู้ซื้อก็มีโอกาสเลือกในการที่จะตัดสินใจในสินค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้กิจการก็เริ่มมุ่งสนใจว่าทำยังไงนะที่จะขายสินค้าได้นะคะทำยังไงเพื่อจะขายสินค้าจำนวนมากได้ทำยังไงเพื่อทำการสร้างกิจกรรมหลักๆนะคะแล้วก็จะเกิดอะไรยังไงก็ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีจนกระทั่งจะมีคำกล่าวว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะมีใครบางคนขายอะไรได้นั่นเองนะคะเป็นยุคเริ่มแรกของการขายนะคะคราวนี้มาดูถึงยุคที่สองนะคะประเภทของพ่อค้ายุคที่สองคือพ่อค้าเริ่มต้นการขายนะคะเป็นประเภทของพ่อค้าแล้วยุคเริ่มต้นการขายนะคะเริ่มจะมีแล้วนะคะมีพนักงานขายเกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะ 2.1 เขาจะพูดถึงพ่อค้าได้ทำเหตุการณ์ในพนักงานขายนำสินค้าจากโรงงานที่เขาผลิตนะคะเอาไปขายต่างๆจะเห็นว่าเป็นพ่อค้าเริ่มทำเหตุการณ์นะคะเป็นคนเป็นพนักงานขายนำสินค้าจากโรงงานและแหล่งผลิตของเขาไปขายส่งนะไปขายให้กับลูกค้ากระจายอยู่สามที่ต่างๆแล้วก็เรื่อยไปเรื่อยๆนะคะขายไปเรื่อยๆนะคะเป็นกองคาราวานนะคะขายไปนะคะขายสินค้านะคะขึ้นมานะคะก็พวกนี้เขาจะทำไมคะเมื่อค่อนซื้อขายไปก็เติมไปไม่ค่อยจะได้ย้อนกลับมานะคะได้ย้อนกลับมานะคะแล้วก็ส่วนมากจะพูดได้ว่าฉันจะไม่หันกลับมาอีกนะคะเพราะฉันไปแล้วมันไปไกลเกินกว่าที่ฉันจะกลับมาเพราะฉันได้เล่ไปเรื่อยๆนะคะพวกนี้จะทำไมคะขายได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมถึงพวกนี้จะไม่ค่อยมีจริยธรรมสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยมาคำนึงถึงทางด้านจริยธรรมนะคะแล้วองค์กรธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นไงนะคะก็จะนับเป็นแรกยุคแรกนะคะที่จะเกิดพนักงานขายนะคะเขาเรียกพ่อค้าเรียกชาวเมืองกันนะคะตอนที่สองพนักงานตรวจสอบเครดิตนะคะทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการค้าของปลีกของนะคะฐานะการเงินแต่การชำระหนี้ของลูกค้านะคะเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจสอบเครดิตในที่นี้เป็นพนักงานที่ทำหน้าที่อะไรคะตรวจสอบการให้สินเชื่อของพ่อค้าส่งนะคะโดยที่พ่อค้าส่งขายสินค้านะคะให้เงินเชื่อกับอะไรคะพ่อค้าสนิทหรือเรียกว่าการให้เครดิตนั่นเองนะคะการให้เครดิตเนี่ยทำไมคะโดนบางครั้งถ้าไม่มีการตรวจสอบสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าซื้อขายสินค้าใช่ไหมคะมาร้านยี่ปั๊วซื้อไปเขาเรียกว่าอะไรเชื่อไว้ก่อนนะแต่เราพูดคร่าวๆก็เป็นการให้เครดิตนะคะเชื่อไว้ก่อนพอขายได้เท่าไหร่ก็เอามาคืนเอาเงินมาแล้วก็ซื้อใหม่ไปนะคะเป็นการแต่ก่อนเล็กไม่ค่อยมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็การให้เครดิตโดยไม่การตรวจสอบเนี่ยทำให้บางครั้งก็เกิดความประสบความล้มเหลวในการที่ทำไมคะเก็บหนี้ได้นะคะประกอบความไม่ซื่อสัตย์ของพ่อค้าผลิตด้วยเช่นกันนะคะบางทีซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากๆแล้วก็เรียกว่าทักด่าไปเลยนะคะไม่ตอบแทนนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีการนะคะจนกว่าจะชำระเงินก็จะเป็นเรื่องว่าถ้าคุณไม่ชำระเงินคุณก็จะไม่สามารถเอาสินค้าออกไปขายได้นะคะเพราะฉะนั้นก่อให้เกิดอะไรคะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานเพื่อทำให้เกิดการไม่เกิดการหนี้สูงขึ้นเองนะคะเป็นการอะไรคะก็เรียกว่าพนักงานตรวจสอบเครดิตนะคะเราเป็นการตรวจสอบว่าพนักงานเพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบเครดิตก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการค้าขายของพ่อค้าปลีกนะคะรวมถึงฐานะการเงินนะคะรวมถึงอะไรคะการชำระหนี้ของลูกค้านะคะแล้วก็อย่างที่การนั้นนะคะติดตามหนี้ของลูกค้าได้ในเดือนนะคะอันที่สามนะคะจะพูดถึงอะไรคะผู้ต้อนรับหรือเบอร์กรองนะจะงงๆแบบนะคะคือมือกรองนะเขาเรียกว่าเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าเข้ามาจริงสุดท้ายอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรคะต้อนรับเกี่ยวกับการให้บริการหรือโรงแรมนั่นเองนะพวกนี้เขาจะมีหน้าที่ทำอะไรคะสร้างความคุ้นเคยสร้างความรู้จักให้กับลูกค้าแล้วก็เชิญให้ลูกค้าไปซื้อสินค้านะแล้วก็ทำอะไรคะปฏิบัติตามที่เ
ขาซื้อสินค้าได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีโอกาสการสินค้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะเขาก็จะไปไม่ว่าเป็นลูกค้าของโรงแรมนะคะลูกค้าที่เข้ามาพักนะคะพอเขามีได้เพียงพอนะคะหรือการแข่งขันที่ทำยังไงให้ลูกค้ากลับเข้ามาเร็วขึ้นนะคะแต่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้มากขึ้นนะคะมีการแยกเนี่ยจะเห็นว่าโรงแรมเนี่ยจะมีการค่อนข้างที่จะแยกลูกค้านะคะแล้วก็บางคนเดินทางไปพบลูกค้านะคะออกเขาเรียกออกตลาดนะคะแต่บอกว่าตอนนี้โรงแรมเรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงจะเห็นนะคะปัจจุบันก็จะค่อนข้างมีเยอะแล้วก็ไปพบลูกค้าแล้วก็เดินทางไปนะคะเรื่องเช่นกันนะคะวิวัฒนาการอีกอันของการขายนะคะเขาเรียกว่าการพัฒนาของระบบการขายนะคะในระบบว่าแรกเริ่มมาผลิตมาเหลือแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่ามนุษย์เรานะคะมนุษย์เราเนี้ยทำไมคะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะระบบการค้าขายก็มีธรรมชาติวิวัฒนาการมากขึ้นนะคะแล้วก็แลกเพิ่มก็คือทำให้เกิดจากการสะสมผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมาบางสิ่งที่ตนไม่สามารถผลิตได้นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นของการค้าขายนะคะระบบแลกเปลี่ยนแบบอะไรคะบ้างก็คือของต่อของนะคะแล้วก็ต่อเกิดมาเขาก็มีวิวัฒนาการขึ้นมานะคะเป็นอะไรคะระบบของต่อของแล้วบางทีความต้องการทำไมไม่ตรงกันฉันไม่ต้องการข้าวฉันต้องการน้ำฉันไม่ต้องการหมูฉันต้องการอะไรคือความต้องการไม่ตรงกันก็เกิดปัญหาขึ้นนะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องมีกำหนดนะคะกฎของการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นมานะคะระหว่างกันนะเพราะฉะนั้นเจ้าของสินค้าของแต่ละฝ่ายก็สามารถจำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันก็บางครั้งก็นำสินค้าไปแลกกับบุคคลอื่นแต่ในรายใดใดก็มีผู้ใดที่ไม่ต้องการคือมันมีปัญหามากขึ้นเพราะสินค้าที่นะคะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำยังไงให้เกิดสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนนะก็เกิดอะไรขึ้นนะคะเช่นบางคนมีวัวควายใบกัญชาใบชาโทษทีเครื่องอัญมณีทองต่างๆนะก็เอาทำมาแลกเปลี่ยนกันนะคะสิ่งของเหล่านี้สังคมเนี่ยนะบางที่ไม่ให้เกิดความเชื่อถือนะคะเขาก็บางครั้งก็เกิดความไม่สนใจในการจะแลกเปลี่ยนนะคะก็เกิดอะไรคะเกิดความอะไรคะซื้อสินค้าหรือบริการก็เกิดความอะไรพัฒนาขึ้นมานะคะพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ซื้อผู้ขายหรือผู้การค่าบริการและเงินนะคะก็เรียกว่าเป็นระบบการพัฒนาการขายขึ้นมาเรื่อยๆจากระบบของต่อของเป็นอะไรนะขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดระบบการซื้อด้วยเงินฝากนะคะซื้อขายด้วยเงินฝากนะคะประกอบด้วยเครดิตนะคะเครดิตในที่นี้นะคะก็คือความเชื่อหรือที่บุคคลหนึ่งมีต่อบุคคลหนึ่งนะคะความหมายของเครดิตนะคะก็เป็นการเชื่อนะคะเชื่อว่าฉันให้เธอเชื่อสินค้าฉันเธอสักวันหนึ่งเธอก็เอาเงินกลับมาให้ฉันได้ติดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการที่ทำไมคะเชื่อว่าบุคคลหนึ่งนะคะที่มีต่อบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายนะคะโดยที่ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อนำสินค้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้บริการแล้วก็ชำระภายหลังจากเริ่มขายนะคะเพราะฉะนั้นระบบเครดิตพวกนี้ก็จะมีการพัฒนามากขึ้นทำให้มีการขายมากขึ้นแล้วก็ทำไมคะก็จะเกิดการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนั่นเองนะคะคือใช้ระบบเครดิตไปก่อนนะคะแล้วก็ทำไมคะนำสินค้าไปใช้แล้วก็มาขายเลยนะคะเรียกว่าถือติดไว้ก่อนนั่นเองนะคะส่วนการให้เครดิตคือการกู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้นะคะการให้เครดิตในที่นอกจากเป็นการซื้อขายสินค้าหรือบริการในการให้สินเชื่อแล้วนะคะยังจะหมายถึงการที่กู้ยืมโดยมีเจ้าหนี้นะคะยอมให้ตัวเองทำไมคะในเวลาใดในแลกเปลี่ยนสินค้าหรือซื้อสินค้านั้นนะคะแล้วก็ทำไมจะใช้หนี้คืนนะคะพร้อมอะไรพร้อมดอกเบี้ยนะคะจะใช้คืนถ้าซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีการอะไรคะใช้บัตรเครดิตของธนาคารต่างๆนะคะนะคะเพื่อทำอะไรคะซื้อสินค้าได้เลยนะคะก็อยากให้รู้นิดนึงนะคะว่าบุคคลสำคัญในการพัฒนาการขายนะคะลักษณะของพนักงานขายในสมัยก่อนนะคะก็
ก็คืออะไรครับไม่ซื่อสัตย์ทุจริตนะคะหรือมีกลอุบายต่างๆนะครับหลายก่อนนะวนต่างๆนะคะภาษาโรมันต่างๆก็เป็นการอะไรคะไม่น่าเชื่อถือนะคะไม่น่าเชื่อถือสมัยก่อนๆทำยังไงก็จะยอมรับได้ว่าทำยังไงจะให้เป็นที่ยอมรับนะคะว่าพนักงานขายเป็นอะไรคะขายได้นะคะทำได้เป็นคนดีนะคะปัจจุบันค่อนข้างที่จะเริ่มมีการพัฒนากันมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการขายและการตลาดเพิ่มทำไมคะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีการปรับปรุงรูปแบบต่างๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่โคตรโกงไม่เป็นไรคะแล้วถึงคือบริการยอดเยี่ยมที่ติดตามนะคะจนเป็นหลักปฏิบัติของธุรกิจที่ยึดถือมาจนทุกวันนี้นะคะจอห์นวอล์กเวนเนอร์แมกเกอร์นะคะเป็นพ่อค้าชาวปริศาซีดาเบียร์เกิลนะคะเป็นผู้วางรากฐานพนักงานขายในแบบนี้นะคะพนักงานขายจะต้องเป็นผู้มีความสำคัญในการซื้อทำไมคะขายสินค้าจำนวนมากๆนะคะว่าจะทำให้การหมุนเวียนของสินค้ารวดเร็วแล้วก็สภาพการเงินของในร้านค่อนข้างขั้นสูงนะคะเป็นผู้เริ่มในการอะไรคะโฆษณาอย่างกว้างขวางเพื่อดึงดูดสินค้าให้ลูกค้าเข้ามาซื้อร้านนะคะเป็นผู้เห็นถึงคุณค่าในการใช้เครื่องตกแต่งร้านที่สวยงามนะคะนำศิลปะตกแต่งด้วยศิลปะต่างๆนะคะรวมถึงการจัดร้านทางเดินภายในจะได้ให้ลูกค้าเดินได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็เป็นการใช้อุปกรณ์ในการจัดแสดงสินค้าการอุปกรณ์มีอุปกรณ์ต่างๆเป็นการอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ในเองนะคะเป็นผู้พัฒนาขายสินค้าในระบบเดียวคือ one price system นะคือระบบราคาเดียวกันทุกที่ก็ขายราคาเดียวกันสินค้าเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่เริ่มใช้ประกันคืนเงินนะคะไม่พอใจยินดีคืนเงินนะคะเป็นผู้อะไรคะยึดมั่นในความซื่อสัตย์นะลูกค้าทุกคนคือพระเจ้าเขาต้องให้ความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีการนโยบายว่าลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าลูกจ้างทุกคนที่ทำงานอยู่เนี่ยถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนของร้านนะคะให้ความสำคัญเขาได้ก็เห็นว่าเนี่ยถ้าเขาขายสินค้าได้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านได้เองนะคะเป็นผู้ได้เริ่มที่ทำไมคะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสุขมานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะทางด้านบริการที่พักอาศัยการให้เครดิตต่างๆรวมถึงอะไรคะเริ่มฝึกวิชาการขายให้แก่พนักงานขายนะคะไม่ว่าทางการขายทางวัฒนธรรมและด้านการขายต่างๆนะคะเขาเป็นอะไรคะเป็นบุคคลสำคัญในการที่พัฒนาการนักขายออกมานะคะท่านหนึ่งนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะจอห์นเฮดแพทริสันนะคะได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งจัดการขายเพราะเขามีการพัฒนาการขายอย่างไรนะคะเขามีการพัฒนาการคือเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจำหน่ายเครื่องลงทะเบียนเงินสดนะคะตั้งขึ้นมานะเครื่องลงทะเบียนเงินสดนะก่อตั้งกองกำลังการขายนะคะอันประกอบด้วยแหล่งบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านการขายในอย่างดีนะคะรวมถึงเป็นคนแรกที่ทำไมคะจัดตั้งโรงเรียนนะคะพนักงานฝึกพนักงานขายเพื่ออบรมพนักงานขายจูงใจปลุกใจและพัฒนาการพนักงานขายให้อย่างมีประสิทธิภาพนะรวมถึงเป็นผู้จัดการคนแรกที่ใช้คำที่ใช้อะไรคะคำพูดขายแบบมาตรฐานชวนลูกค้าเจอลูกค้านะคะแล้วเป็นบุคคลคนที่เริ่มนะรวมถึงเป็นผู้ที่เริ่มในการให้ค่าตอบแทนกับพนักงานขายนะคะโดยเขาก็กำหนดวิธีการต่างๆโควต้าต่างๆและรางวัลการขายต่างๆนะคะเป็นผู้ที่เริ่มเกี่ยวกับใช้คู่มือการขายอุปกรณ์การโฆษณานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานขายนอกจากการขายรายได้เป็นตัวเงินแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินแล้วเขาก็ทำไมคะให้พนักงานขายได้รับการสวัสดิการต่างๆมีการท่องเที่ยวมีการพักผ่อนมีโบนัสมีรางวัลอะไรมากมายนะคะเป็นผู้เรื่องต่างๆเพื่อให้พนักงานจูงใจพนักงานขายเกิดความอะไรคะได้รับประโยชน์แล้วก็เกิดความศรัทธาแล้วก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นได้นั่นเองนะจะด้วยท่านอาจารย์ขายของบุคคลท่านหนึ่งนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของบทที่หนึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวก